สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่เราได้จากดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานแหล่งที่ใหญ่ที่สุดที่โลกได้รับนะคะทีนี้ในส่วนของพลังงานของดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังโลกจะมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกจะมีอยู่ด้วยกันหลายๆรูปแบบนะคะรังสีแรกที่ส่งมายังโลกก็คือรังสีแกมมานะคะรังสีแกมมาค่อนข้างจะมีพลังงานที่สูงรังสีมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดมีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมาอัลฟาจะมีพลังงานที่น้อยที่สุดนะคะอัลฟาเนี่ยลักษณะของพลังงานจะเป็นรูปของประจุบวกนะคะเมื่อลักษณะของอัลฟาเป็นประจุบวกเนี่ยการสลายตัวของรังสีอัลฟานั้นเนี่ยจะได้ He42 นะคะการทะลุทะลวงผ่านเนี่ยค่อนข้างจะน้อยรังสีอีกตัวหนึ่งก็คือรังสีเบต้าซึ่งในธรรมชาติโดยส่วนใหญ่เราจะพบในลักษณะของประจุลบนะคะการทะลุทะลวงก็จะมากกว่ารังสีอัลฟานิดนึงนะคะรังสีแกมมาทะลุทะลวงผ่านได้ดีแต่ว่าเมื่อรังสีแกมมาผ่านมายังชั้นบรรยากาศของโลกจะมีการป้องกันโดยธรรมชาติก็คือไม่ให้รังสีแกมมาเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาได้นะคะโดยชั้นบรรยากาศของโลกรังสีอีกตัวหนึ่งคือรังสีเอ็กซ์เรย์นะคะรังสีเอ็กซ์รังสีเอ็กซ์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการแพทย์นะคะถามว่ามันสามารถทะลุทะลวงผ่านในเยื่อมันสามารถที่จะทำให้เราเห็นลักษณะของโครงกระดูกภายในร่างกายได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเอ็กซเรย์ได้ทุกวันเพราะว่าจริงๆการเอารังสีมาผ่านร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างจะส่งผลกระทบกับระบบร่างกายของเรานะคะรังสีอันหนึ่งคือรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV นั่นเองนะคะหรือเรียกอย่างนึงว่ารังสีเหนือม่วงถัดมาอีกอันนึงพลังงานที่เราได้จากดวงอาทิตย์ก็คือแสงขาวนะคะทำไมถึงเป็นแสงขาวคือแสงเมื่อเราเอาฉากสีขาวมารองรับมันได้เป็นสีขาวเราจึงจัดว่ามันเป็นแสงขาวแต่แสงขาวเนี่ยอย่างที่เราเรียนรู้แล้วว่าแสงขาวเนี่ยสามารถแยกออกได้ทั้งหมดเนี่ย7สีด้วยกันนะคะถ้าจะดูง่ายๆก็คือเอาซีดีเนี่ยมารับแสงขาวเราจะเห็นว่าแสงที่ปรากฏบนซีดีคือแสงสีรุ้งนะคะแล้วก็รังสีต่อมาก็คือรังสีอินฟราเรดอินฟราเรดก็คือคลื่นความร้อนนะคะเป็นลักษณะของคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนเมื่อเดินทางมายังโลกคลื่นความร้อนเมื่อเดินทางมายังโลกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้โลกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันจึงส่งผลกระทบกับการละลายของน้ำแข็งของโลกนะคะเราจะพบว่านะตอนนี้เนี่ยชั้นบรรยากาศของโลกบางบริเวณเนี่ยเป็นช่องโหว่ซึ่งทำให้อินฟราเรดเนี่ยลงมาได้มากขึ้นนะคะอันต่อมาก็คือคลื่นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟเนี่ยส่งผลกระทบกับโลกบางส่วนนะคะและเราสามารถที่จะเอาเรื่องของคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมาปรับใช้กับอุปกรณ์ที่เราทำหม้อนะคะหม้อไมโครเวฟหรือว่าตู้ไมโครเวฟสำหรับปรุงอาหารหรือทำอาหารนะคะหลังจากนั้นมันจะมีคลื่นในลักษณะของคลื่น FM หรือคลื่นทีวีนะคะหรือพวกช็อตเวฟต่างๆคือคลื่นสั้นนะคะใช้ในการสื่อสารนะทีนี้ดูรังสีอันแรกรังสีแกมมารังสีแกมมาเนี่ยมีความยาวคลื่นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะแต่มีพลังงานสูงโดยส่วนใหญ่จะกำเนิดจากพลังงานนิวเคลียร์นะคะก็คือได้มาจากพวกสารกัมมันตรังสีนะคะอันนี้ก็คือใช้ในเรื่องของทางการแพทย์ก็ทำลายเซลล์มะเร็งหรืออะไรพวกนี้หรือวินิจฉัยโรคนะคะอันนี้คือการใช้รังสีแกมมาในชีวิตประจำวันนะคะรังสี X ก็อย่างที่ครูบอกก็คือใช้ในเรื่องของการแพทย์นะคะส่องผ่านในเยื่อแล้วก็ดูระบบการทำงานของร่างกายแต่ก็ให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะคะ
รังสีอันตราไวโอเลตหรือเรียกอย่างนึงว่ารังสี UV นะคะถ้ามันได้รับมากเกินไปมันอาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็งได้รังสี UV เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมี UVC B และก็ A UVC เนี่ยไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านเข้ามายังผิวโลกได้นะคะจะดูดจะชั้นโอโซนเนี่ยจะดูดซับเอาไว้นะคะส่วนรังสี UVB อันนี้เนี่ยมันสามารถทะลุทะลวงผ่านลงมาได้แต่มันจะกระตุ้นให้สีผิวหรือเม็ดสีเมลามีนเนี่ยหรือหนังกำพร้าเนี่ยหลุดลอกออกไปนะคะหรือเม็ดสีพวกนี้มีความเข้มขึ้นนะคะ UVA เนี่ยถ้าเกิดเราได้รับมากมายหรือมากเกินไปมันจะทำให้ทำลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังนะคะทำให้เกิดรอยเหี่ยวรอยย่นหรือจุดด่างดำได้ง่ายถ้าเกิดมีมากไปกว่านั้นก็จะทำให้เกิดอันตรายกับเนื้อเยื่อได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มันมี UV Tmax นะคะอันนี้เนี่ยมันจะถ้าสามารถที่จะทะลุทะลวงผ่านมาข้างล่างเนี่ยมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผิวก็คือทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายหนูจะสังเกตได้ว่ามนุษย์ในแต่ละสายพันธุ์อย่างคนยุโรปคนเอเชียนะคะจะมีความไวต่อแสงของสีผิวเนี่ยไม่เหมือนกันคนยุโรปเนี่ยเขาไม่เจอกับแดดจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเจอกับสภาพอากาศของบ้านเราที่ร้อนเนี่ยและมีแสงแดดเยอะเนี่ยเขาชอบเขาก็จะมาอาบแดดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเซลล์ผิวหนังเขาไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้มากสักทีเดียวเขาจะมีผิวหนังที่อักเสบได้ง่ายอย่างที่เราจะเห็นก็คือเขาจะมีเหมือนตกกระนะคะเต็มตัวไปหมดเลยถ้าเกิดเขาไม่มีการทาพวกโลชั่นหรือซันบล็อกหรืออะไรไว้ก่อนซันบล็อกไม่ใช่ว่าป้องกันไม่ให้เราดำแต่ซันบล็อกมีไว้เพียงเพื่อไม่ให้ผิวหนังเราอักเสบนะคะถ้าเกิดหนูไม่ได้ทาเลยเวลาหนูโดนแดดมากๆเนี่ยหนูจะแสบร้อนนั่นคือเกิดการอักเสบบริเวณผิวหนังหรือชั้นหนังกำพร้านะคะแต่ถ้าเกิดหนูทาอาการอักเสบนั้นก็จะน้อยลงนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดำนะแต่แค่ลดการอักเสบนะคะทีนี้แสงที่ตามองเห็นที่เมื่อกี้ครูพูดถึงมันสามารถแยกออกได้เป็น7สีโดยใช้แท่งปริซึมนะคะในการแยกสีต่างๆซึ่งแสงสีเหล่านี้เนี่ยสีที่มีความเข้มมากที่สุดก็คือแสงสีน้ำเงินแสงสีแดงเนี่ยมีความเข้มน้อยที่สุดนะคะนี่คือแสงขาวที่แยกเป็น7สีเพราะฉะนั้นเมื่อแสงที่มีความยาวคลื่นหรือมีพลังงานสูงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันมันจะเกิดการหักเหได้มากส่วนสีแดงซึ่งมีพลังงานน้อยพอผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่างกันมันจะเกิดการหักเหน้อยนะคะเพราะพลังงานมันน้อยมาดูรังสีอินฟราเรดรังสีอินฟราเรดเนี่ยก็คือคลื่นความร้อนจะมีผลกับบรรยากาศของโลกก็คือปริมาณไอน้ำในอากาศนะคะถ้าในไอน้ำในอากาศมีมากมันจะดูดซับความร้อนตรงนั้นไว้อย่างเช่นก่อนที่ฝนจะตกมันมีปริมาณไอน้ำมากไอน้ำก็จะดูดซับความร้อนไว้อากาศก็จะร้อนอบอ้าวก่อนที่ฝนจะตกนะคะอันนี้คือคลื่นไมโครเวฟจริงๆคลื่นไมโครเวฟเราใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะผ่านดาวเทียมแต่ทีนี้เราสามารถเอาคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของตู้อบอาหารนะคะส่วนคลื่นวิทยุหรือว่ารังสีคลื่นสั้นพวกนั้นก็ใช้ในเรื่องของการสื่อสารเช่นเดียวกันอันนี้คือวันนี้เราจะพูดถึงแค่พลังงานของดวงอาทิตย์ที่ได้มานะคะว่าเราได้มาหลากหลายรูปแบบนะคะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าแต่ละชั้นของบรรยากาศมีองค์ประกอบที่ต่างกันมีพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมายังเราเนี่ยในรูปแบบที่ต่างกันมันจะมีบางครั้งที่เราได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างจะมากเกินไปนะคะหมายความว่าถ้าหนูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดวงอาทิตย์หนูจะเห็นว่ามันเดือดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเปลวพลังงานมันเดือดแล้วมันพุ่งตรงมายังประเทศไทยหรือว่ามายังโลกมันจะส่งผลกระทบกับการสื่อสารในประเทศไทยนะคะอีกอย่างนึงมันจะมีเรื่องของปรากฏการณ์นะคะปรากฏการณ์ในเรื่องของอะไรนะแสงเหนือแสงใต้ที่บ้านเราไม่มี
แสงเหนือแสงใต้เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเนี่ยมากระทบกับอนุภาคของก๊าซต่างๆในบรรยากาศและก็มีการแตกตัวเป็นแสงสีต่างๆบนท้องฟ้าถามว่าทำไมประเทศไทยไม่มีทำไมขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มีเพราะว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มีความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกค่อนข้างจะเยอะนะคะการแตกตัวของอนุภาคของก๊าซต่างๆในชั้นบรรยากาศจึงมีมากจึงมีให้เห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะทีนี้เรามาดูประเภทของพลังงานความร้อนบ้างพลังงานความร้อนเนี่ยจากที่หนูเคยเรียนรู้เนี่ยพลังงานความร้อนมี2แบบนะลูกถ้าเรารับมาแล้วอุณหภูมิเราสูงขึ้นอันนั้นคือพลังงานความร้อนโดยตรงแต่ถ้าเรารับพลังงานความร้อนมาแล้วมันทำให้เรามีการเปลี่ยนสถานะของสารที่เป็นตัวรับพลังงานความร้อนอันนั้นเราเรียกว่าความร้อนแฝงนะคะคือเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิมันไม่เปลี่ยนอย่างรูปที่ครูให้มาเนี่ยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งจากศูนย์องศาไปเป็นไอ้น้ำที่ร้อยองศาสเต็ปของมันก็คือน้ำแข็งศูนย์องศาค่อยๆหลอมละลายมาเป็นน้ำเย็นที่ศูนย์องศาเพราะฉะนั้นหนูเห็นว่าน้ำแข็งศูนย์องศาคือของแข็งพอมาเป็นน้ำเย็นศูนย์องศาเนี่ยยังคงเป็นศูนย์องศาเหมือนเดิมอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือสถานะน้ำแข็งเป็นของแข็งน้ำเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนอันนี้ก็คือใช้ความร้อนแฝงนะคะทีนี้มาดูว่าจากน้ำศูนย์องศาไปเป็นน้ำที่ร้อยองศายังคงเป็นของเหลวเหมือนเดิมแต่อุณหภูมิของของเหลวนั้นเปลี่ยนไปจากศูนย์องศาเป็นร้อยองศาอันนี้ก็คือเราใช้พลังงานความร้อนปกตินะคะคือพอได้รับปั๊บน้ำเปลี่ยนอุณหภูมิแต่สถานะไม่เปลี่ยนนี่คือความร้อนปกตินะคะในขณะเดียวกันเรายังคงต้มน้ำนี้อีกน้ำจากร้อยองศาเริ่มเดือดกลายเป็นไอ้น้ำที่100องศาน้ำเป็นของเหลวไอ้น้ำอยู่ในสถานะของก๊าซสถานะเปลี่ยนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนความร้อนตรงนี้เราใช้ความร้อนแฝงนะคะทีนี้มาดูว่าความร้อนแฝงมี2ช่วงนะคะอย่างด่วนนี้ก่อนความร้อนสัมพัทธ์นะคะเป็นปริมาณความร้อนจำนวน1หน่วยที่ทำให้สารหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะคะมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปอย่างอันนี้น้ำศูนย์องศาไปเป็นน้ำที่ร้อยองศาเป็นการดูดความร้อนนะคะอันนี้สถานะคงที่แต่อุณหภูมิเปลี่ยนนะคะเป็นความร้อนสัมพัทธ์นะคะในขณะเดียวกันถ้าน้ำ100องศาคลายความร้อนออกกลับกลายมาเป็นน้ำที่0องศาอันนี้จะเห็นได้ว่ามีการรับและคลายความร้อนจุดที่เปลี่ยนสถานะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่เพียงอุณหภูมิเท่านั้นนะคะทีนี้ความร้อนแฝงความร้อนแฝงเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบคือความร้อนแฝงของการหลอมเหลวอย่างเช่นน้ำแข็ง0องศาไปเป็นน้ำที่0องศาอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่สถานะเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นของเหลวใช้ความร้อนแฝงนะคะความร้อนแฝงคือเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่ทีเนี้ยของแข็งมันอยู่ชิดติดกันแน่นแต่ของเหลวเนี่ยอนุภาคมันก็คลายตัวออกมาเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจะมีไม่มากเราใช้แค่เพียง80แคลอรี่ต่อกรัมนะคะหมายถึงการทำให้น้ำแข็งเปลี่ยนสถานะมาเป็นน้ำนะคะที่0องศาการทำให้น้ำแข็ง1กรัมสถานะเปลี่ยนเป็นน้ำ1กรัมใช้พลังงานความร้อนแค่เพียง80แคลอรี่แต่ถ้าการทำให้น้ำ1กรัมซึ่งมีอุณหภูมิ100องศาเป็นไอน้ำอนุภาคของไอน้ำเนี่ยคือเราต้องให้พลังงานกับไอน้ำเยอะๆทำให้อนุภาคเนี้ยเกิดการฟุ้งกระจายออกเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะความร้อนแฝงของการตรงนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอพลังงานค่อนข้างจะสูงก็คือ540แคลอรี่ต่อกรัมเอาใหม่นะจากน้ำแข็งมาเป็นน้ำ
ช้พลังงานความร้อนแฝงของการหลอมเหลวก็คือจากของแข็งเป็นน้ำเราใช้แค่เพียง80แคลอรี่แต่การทำน้ำให้กลายเป็นไอน้ำพลังงานตรงนี้ใช้เยอะเราเรียกพลังงานตรงนี้ว่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอใช้540แคลอรี่ต่อกรัมนะคะความร้อนแฝงมี2อย่างหลอมเหลวใช้80กลายเป็นไอใช้540นะคะเราล้วนแล้วแต่ได้เรียนมาแล้วในหมอต้นทั้งนั้นเลยนะคะแต่เราอาจจะหลงลืมไปแล้วบ้างนะคะความร้อนปกติใช้แล้วหรือได้รับแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนไปสถานะไม่เปลี่ยนความร้อนแฝงได้รับแล้วอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่สถานะเปลี่ยนนะคะกลไกการถ่ายโอนความร้อนเมื่อโลกได้รับพลังงานความร้อนกลไกการถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยธรรมชาติมี3รูปแบบการนำการพาและการแผ่รังสีความร้อนมาดูอันแรกกลไกการถ่ายโอนความร้อนนะคะที่มี3รูปแบบนี้มีอะไรบ้างก็คือนำคืออะไรนำคืออาศัยตัวกลางแต่ตัวกลางนั้นไม่เคลื่อนที่อย่างเช่นหม้อที่ต้มความร้อนตรงนี้พอมือจับมือเราร้อนกระบวนการที่หนึ่งตรงนี้คือการนำความร้อนตัวกลางในการรับความร้อนคือตัวภาชนะคือหม้อนะคะพอเราจับปั๊บอนุภาคของหม้อไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆแต่มันเป็นการนำความร้อนส่งมาเรื่อยๆมาจนถึงมือเรานะคะในขณะเดียวกันในหม้อมีน้ำเมื่อน้ำก้นหม้อตรงเนี้ยสีแดงๆตรงเนี้ยได้รับพลังงานความร้อนจากไฟก่อนมันร้อนมันลอยตัวสูงขึ้นแล้วมันก็วนกลับมาทั่วทั้งหม้อน้ำพาพลังงานความร้อนจากก้นหม้อไปสู่ด้านบนตัวกลางคือน้ำรับความร้อนเสร็จน้ำเคลื่อนที่พาความร้อนไปด้วยนี่คือกระบวนการพาความร้อนมีตัวกลางแต่ตัวกลางนั้นเคลื่อนที่นะคะส่วนกระบวนการที่3หนูจะเห็นว่าลูกศรมันเป็นยึกออกไปข้างๆมันไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่แต่มันแผ่พลังงานความร้อนไปรอบๆนะคะฟังให้ดีนะนำกับพา2ตัวนี้อาศัยตัวกลางนะคะแต่ถ้านำความร้อนตัวกลางไม่ต้องเคลื่อนที่ถ้าพาความร้อนตัวกลางเคลื่อนที่อันที่3การแผ่รังสีความร้อนไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะคะอันนี้คือรูปแบบของการนำความร้อนนะคะสิ่งที่จะนำความร้อนได้ดีที่สุดก็คือโลหะนะคะจะนำความร้อนได้ดีกว่าอะโลหะหรือของแข็งนำความร้อนได้ดีกว่าของเหลวนะคะมาดูกระบวนการพาความร้อนการพาความร้อนอาศัยตัวกลางนะคะแล้วก็พาความร้อนจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งนะคะอากาศของเหลวพวกนี้เคลื่อนที่ได้มันจะพาความร้อนไปนะคะแต่ถ้านำความร้อนส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งการแผ่รังสีไม่ต้องอาศัยตัวกลางใดๆเลยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์มันไม่มีอากาศอยู่เลยมันเป็นสุญญากาศนะคะดวงอาทิตย์แผ่รังสีความร้อนมาอย่างโลกล้วนๆแต่เมื่อเข้าสู่บรรยากาศของโลกมันมีส่วนของก๊าซพวกนี้จะเป็นการพาความร้อนเข้ามาอย่างโลกนะคะอันนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีในส่วนของการได้รับพลังงานความร้อนหลากหลายรูปแบบนะคะล้วนแล้วแต่พาความร้อนเข้ามาอย่างโลกแล้วจากโลกไม่ได้รับแล้วโลกมีการถ่ายเทความร้อนออกในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูตอนเปิดเทอมนะคะว่าหนูพอจะวิเคราะห์ได้ไหมแล้วในเรื่องของการนำการพาการแผ่ความร้อนของโลกมันจะมีผลอะไรกับโลกได้อีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะทีนี้ใครข้องใจอะไรตรงไหนบ้างเอ่ยจริงๆเนี่ยในส่วนของตรงนี้นะคะเนื้อหาตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวครูคงตัดความรู้ตรงนี้ออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยรออีกทีตอนเปิด